ไปครับทุกท่านครับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎใหม่สำหรับ MotoGP 2027ครับในคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปลงลึกในแต่ละรายละเอียดนะครับว่ากฎใหม่นี้จะมีผลอย่างไรแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อทีมนะครับอ่ะมาดูกันเลยอันนี้เป็นภาพรวมนะครับให้ดูภาพรวมเป็นพื้นฐานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงลึกในรายละเอียดด้านต่างๆนะครับนี่ครับหลักๆเลยนะครับเครื่องยนต์จะเปลี่ยนจาก 1,000cc นะครับลงไปเหลือ 850cc นี่คือเบื้องต้นอันแรกนะครับลดขนาดของวิงเล็ตนะครับที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าเนี่ยจากเดิม600มิลลิเมตรนะครับลงเหลือ550มิลลิเมตรนอกจากนี้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแบบสะอาดแบบ 100% ในปี2027นะครับแล้วก็ลดจำนวนน้ำมันในการแข่งขันด้วยจาก20ลิตรนะครับลงจาก22ลิตรลงมาเหลือ20ลิตรปีกหลังก็จะบีบบังคับให้ไปรวมอยู่ในกฎของ Aero Fairing Set นะครับจะมีการอัปเกรดได้ครั้งเดียวนอกจากนี้ข้อมูล GPS Data ของนักแข่งทุกคนนะครับก็จะถูก provide ให้กับทุกทีมหลังจากที่จบการซ้อมหรือว่าจบการลงสนามในแต่ละเซสชั่นทีนี้เราไปไล่กันในแต่ละประเด็นนะครับสำหรับเรื่องราวของกฎใน MotoGP 2027นะครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับมาดูเรื่องนี้ก่อนเครื่องยนต์ครับลดขนาดนะครับลงมาจาก 1,000cc ลงมาเหลือแค่ 850cc ในปี2027ซึ่งก็แน่นอนว่าการลดลงมาตรงนี้เนี่ยหลายฝ่ายอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำให้เครื่องยนต์หรือว่าความเร็วของรถมันแรงน้อยลงไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกบรรดาค่ายผู้ผลิตเนี่ยคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีเลยจริงๆก็คือดูคาตินะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะดูคาติอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้หรือเปล่าแต่ทุกท่านเชื่อไหมดูคาติเป็นตัวตั้งตัวตีในเรื่องนี้ที่จะทำการลดขนาดเครื่องยนต์จาก 1,000cc ลงมาเหลือ 850cc นะครับเพราะทุกค่ายก็มองเห็นพร้อมกันว่ามันเป็นการพัฒนาแล้วก็ยกระดับไปพร้อมกันนอกจากนี้ครับนอกจากเรื่องราวของความจุเครื่องยนต์นะครับก็จะมีการลดขนาดกระบอกสูบจาก81มิลลิเมตรนะครับลงมาเหลือ75มิลลิเมตรนอกจากนี้ก็จะมีการลดโควต้าของเครื่องยนต์นะครับสำหรับรุ่น MotoGP จากเดิมที่แต่ละทีมนะครับจะได้ใช้7เครื่องต่อฤดูกาลนะครับก็จะลดลงมาเหลือ6เครื่องต่อฤดูกาลต่อนักแข่ง1คนนะครับนั่นก็จะเป็นกฎเรื่องนี้คือในแง่ของค่ายผู้ผลิตเนี่ยเขาก็มองว่ามันสามารถที่จะไปเล่นกับส่วนอื่นได้นะครับถึงแม้ว่าเครื่องยนต์มันถูกดาวไซซิ่งลงแต่มันสามารถที่จะมีการขยายกฎนะครับให้เอาเรื่องนวัตกรรมด้านต่างๆเข้ามาช่วยได้นี่ของเครื่องยนต์ก่อนนะครับในเบื้องต้นแล้วมาต่อในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงครับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีการลดขนาดถังน้ำมันนะครับจาก22ลิตรลงมาเหลือ20ลิตรแล้วก็จะกำหนดให้ในการแข่งขันนะครับในเรสหรือว่ารอบเมนกลางปีเนี่ยให้ใช้น้ำมันจากเดิม22ลิตรลงมาเหลือแค่20ลิตรส่วนในรอบสปรินต์นะครับก็จะลดจาก12ลิตรลงมาเหลือ11ลิตรนะครับในรอบสปรินต์ในส่วนนี้ผมมองว่ากฎที่เขาเพิ่มกฎใหม่เนี่ยนะครับมันน่าจะทำให้อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันลดลงไปด้วยแล้วก็ด้วยขนาดของเครื่องยนต์นะครับเรื่องของความจุเครื่องยนต์ที่มันเล็กลงเนี่ยน่าจะไปเพิ่มในส่วนของรอบของเครื่องยนต์ให้มันมีรอบสูงขึ้นก็จะทำให้มีแรงบิดนะครับมีแรงบิดสูงขึ้นในอัตราเร่งออกจากโค้งแล้วก็สามารถสร้างท็อปสปีดไล่ขึ้นไปใกล้เคียงนะครับแล้วก็จะสร้างแรงม้าได้เทียบเคียงกับเครื่องยนต์ใน 1,000cc ซึ่งตรงนี้เนี่ยโนว์ฮาวของแต่ละค่ายเขามีอยู่แล้วนะครับการดาวไซซิ่งหรือว่าลดขนาดของความจุเครื่องยนต์ลงมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแม้กระทั่งในฟอร์มูล่า1หรือว่าพวกบรรดาซูเปอร์คาร์หรือรถไฮเปอร์คาร์ในปัจจุบันเนี่ยครับก็มีการลดขนาดของเครื่องยนต์ลงมาตลอดนะครับนี่เป็นส่วนแรกนะครับทีนี้มาดูในเรื่องราวของแอโรไดนามิกบ้างอันนี้เป็นแอโรไดนามิกนะครับส่วนหน้านะครับหรือว่าส่วนบนของแฟริงเนี่ยก็จะลดความกว้างลงนะครับจากเดิม600มิลลิเมตรดูช่องแรกเลยนะครับจาก600มิลลิเมตรเหลือ550มิลลิเมตรก็คือลดลงไป50มิลลิเมตรจากนั้นครับก็มาดูในส่วนหน้าบ้างเป็นความยืดออกมานะครับการยืด
ยื่นหน้าของจมูกหน้านะครับ Fairing Nose เนี่ยลดลงมา50มิลลิเมตรนะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะหน้ามันจะสั้นลงไปอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับที่ออกมาพูดก็บอกว่าไอ้กฎตรงเนี้ยมันน่าจะช่วยมีผลอย่างมากในเรื่องของจุดเบรกอย่างแรกจุดเบรกแล้วก็เรื่องของทางตรงนะครับจะมีผลอย่างมากที่จะกระทบตรงนี้แล้วเขาก็บอกว่ามันจะช่วยลดการสร้างลมเสียหรือว่า dirty air ที่จะพุ่งไปสู่รถแข่งที่อยู่ด้านหลังได้ค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือส่วนที่ FIM แล้วก็ Dorna Sport เขาออกมาพูดนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอชิ้นส่วนด้านหลังเห็นไหมครับวิงเลตหรือว่าปีกที่อยู่ด้านหลังตัวรถอยู่ด้านท้ายของนักแข่งนะครับตรงนี้เนี่ยเดิมทีอุปกรณ์ที่เป็นวิงหลังนะครับมันไม่ได้ไปถูกรวมอยู่ใน Aero Package หลักๆนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลนะครับส่งสเปคปุ๊บมันจะสามารถอัปเกรดได้แค่เพียง1ครั้งแล้ววิงหลังเนี่ยวิงหลังหรือวิงตรงล้อวิงใต้ท้องรถวิงหน้าล้อหลังอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ถูกรวมแต่ในปี2027วิงหลังจะถูกรวมเข้าไปอยู่ใน Aero Package แล้วก็ส่งโฮมโบโลเกตส่งให้ FIM ตรวจครั้งแรกพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอส่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้รับอนุญาตให้อัปเกรดแค่เพียง1ครั้งต่อฤดูกาลนั่นหมายความว่าปีหนึ่งนะครับอัปเกรดได้1ครั้งก็จะสามารถใช้ชิ้นส่วนวิงหลังได้แค่2ชิ้นชิ้นแรกก็คือชิ้นเริ่มต้นชิ้นออริจินอลชิ้นที่2ก็คือชิ้นอัปเกรดหลังจากนั้นก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันไปได้ในแต่ละสนามขึ้นอยู่ที่ว่าสนามไหนมันเข้าทางกับแอโร่แบบไหนนะครับนั่นคือส่วนที่จะต้องมาว่ากันส่วนตัวผมมองว่าการแก้ตรงนี้นะแก้กฎตรงนี้เนี่ยมันคงไม่ได้ส่งผลเยอะในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับไม่ได้มีผลเยอะเลยแล้วก็บรรดาทีมที่มีศักยภาพแล้วก็มีต้นทุนสูงในการทดสอบชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยจะได้เปรียบและทีมที่มีโนว์ฮาวแล้วก็มีเซตแอโรไดนามิกรวมไปถึงคอนเซปต์รถที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะได้เปรียบคู่แข่งด้วยผมอยากให้มองไปถึงฟอร์มูล่า1นะครับการเปรียบเทียบเนี่ยพอฟอร์มูล่า1ในยุคที่เปลี่ยนมาเป็นไซด์พอดนะครับแล้วก็ไปใช้ตัวที่เล่นกับกราวด์เอฟเฟคเยอะๆนะครับแบบแอโร่ที่เป็นแบบกลับหัวเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าทีมที่พร้อมในแง่ของโนว์ฮาวทีมที่พร้อมในแง่ของศักยภาพในการออกแบบจะทำงานได้ดีกว่าดังนั้นผมอยากให้สังเกตในแง่นี้นะครับคือเขาออกกฎมาตรงนี้เนี่ยแค่เพียงไปจำกัดความกว้างของปีกความกว้างของส่วนหน้าแล้วก็ลดความลึกเข้าไปแล้วก็จำกัดปีกหลังนะครับมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าทีมอย่างดูคาติ KTM หรืออาพิเลียพวกเนี้ยเขาจะไม่สามารถไปเล่นกับด้านข้างไปเล่นกับกราวเอฟเฟกต์ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยกฎตรงนี้ที่ออกมาผมว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อแอโรไดนามิกอะไรเยอะแยะเลยคิดว่าแทบไม่มีผลตรงนี้นะครับแทบไม่มีผลเลยดังนั้นการเริ่มต้นคอนเซปต์ในสไตล์ของยุโรปนะครับในปัจจุบันเนี่ยคือดูคาติเองไปคุยกับเริ่มต้นการทำงานคอนเซปต์รถแล้วก็คุยเรื่องแอโรไดนามิกตั้งแต่แรกเลยมันก็แตกต่างกับการทำงานของอีกฝ่ายนึงหรือว่าอีกค่ายอื่นๆนะครับคือการเริ่มต้นบางครั้งเนี่ยเริ่มต้นมาจากตัวรถก่อนแฟลริงแล้วก็แอโรไดนามิกกับเป็นชิ้นส่วนที่จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในตอนท้ายแต่กับพวกดูคาติหรือว่า KTM แล้วก็พิเลียในปัจจุบันนะครับพวกเขาคิดตั้งแต่แรกแล้วก็เริ่มต้นการทำงานกับแอโรไดนามิกแล้วก็คอนเซปต์ตั้งแต่ช่วงของการออกแบบเลยมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่ยามาฮ่านะตอนนี้เนี่ยก็ได้ตัวของวิศวกรด้านแอโรจากดูคาติไปนะครับก็คิดว่าน่าจะส่งผลดีเพิ่มเติมอันนี้เป็นส่วนของแอโรไดนามิกนะครับขณะเดียวกันมาดูเรื่องนี้ครับเรื่อง GPS data ตรงนี้สำคัญมากนะครับการที่ในฤดูกาล2027นะครับเมื่อจบเซสชั่นใดๆก็ตามนะครับอย่างซ้อม1ครั้งปุ๊บในส่วนของ MotoGP นะครับก็จะ provide หรือว่าป้อน data ของ GPS
ในเส้นทางการขับขี่ของนักแข่งแต่ละคนเอาง่ายๆคือนักแข่งเข้าลายไหนเบรกจุดไหนหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจะพร้อมส่งให้กับทุกทีมคือเขามองว่าไอ้ data ตรงนี้นะครับการเปิดเผยออกมาเนี่ยมันจะส่งผลดีอย่างมากต่อหนึ่งเลยท่านผู้ชมจะได้เข้าถึงข้อมูลในแง่ของการขับขี่ของนักแข่งแต่ละคนนะครับมันทำให้การรับชมมีอรรถรสมากขึ้นแล้ว MotoGP เองก็จะเพิ่มสัดส่วนตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมาให้บรรดาของผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจการแข่งขันมากขึ้นนั่นคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองการที่ MotoGP เขาตัดสินใจนะครับเปิดเผยข้อมูล Data การขับขี่ของนักแข่งทุกคนเพื่อที่ส่งมอบให้กับทุกทีมหลังจากที่จบเซสชันเนี่ยมันหมายความว่าพวกทีมเล็กๆนะครับก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ด้วยแล้วก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานในการยกระดับการเซตติ้งในแต่ละช่วงนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการแข่งขันนะครับนอกจากนี้เนี่ยชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนไรท์ไฮดีไวท์ครับจะถูกแบนออกไปนะไรท์ไฮดีไวท์ไรท์ไฮกับโฮช็อตดีไวท์จะถูกแบนออกไปในปี2027นะครับเอาง่ายๆนะครับปัจจุบันเนี่ยรถแข่งMotoGP นะครับมันสามารถที่จะยุบช่วงล่างแล้วก็ยืดช่วงล่างขึ้นมาได้อุปกรณ์นี้เขาจะเรียกว่าอุปกรณ์ไรท์ไฮก็คือปรับความสูงต่ำของช่วงล่างในปี2027นะครับอุปกรณ์นี้จะถูกแบนออกไปเลยแบนออกไปห้ามใช้นะครับอย่างแรกห้ามใช้แล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์โฮช็อตดีไวท์อุปกรณ์ช่วยออกตัวก็จะถูกแบนออกไปห้ามใช้เหมือนกันนี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะต้องมาดูกันว่ากลุ่มบรรดาของรถแข่งที่ใช้ไรท์ไฮดีไวท์แล้วเจ๋งจริงๆนะครับอย่างดูคาติแล้วก็ KTM พอเสียประโยชน์ตรงนี้ไปเนี่ยอาจจะทำให้พวกเขาเสียจุดเด่นในเรื่องอัตราเร่งก็ได้ก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงเนี่ยผมว่าไรท์ไฮดีไวท์เนี่ยมีผลมากมีผลยิ่งกว่าแอโรไดนามิกอีกสำหรับการออกจากโค้งนะแต่ว่าแอโรไดนามิกเนี่ยจะช่วยอย่างมากในเรื่องของการเข้าโค้งแล้วก็วิ่งทางตรงยาวนะครับแต่ไรท์ไฮดีไวท์มันช่วยการออกจากโค้งอย่างชัดเจนนี่แหละครับที่น่าจะมีผลเยอะที่สุดส่วนเครื่องยนต์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกค่ายมีโนว์ฮาวอยู่แล้วทีนี้ก็ต้องมารอดูกันว่ายามาฮ่าจะเปลี่ยนเจนเครื่องยนต์ไปเครื่อง V หรือเปล่าหรือพอเปลี่ยนมาใช้850cc เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นไปเข้าทางเครื่องยนต์ของยามาฮ่าไหมเพราะว่าพอมันเพิ่มรอบเครื่องยนต์ใช่ไหมครับพอเพิ่มรอบเครื่องยนต์ปุ๊บสูบเรียงนะครับสูบเรียงมันอาจจะทำงานได้สมูทในการส่งพลังมากกว่าสูบ V เพราะสูบ V เนี่ยอัตราการอัดกำลังเข้าไปมันจะสูงกว่าสูบเรียงค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเพิ่มรอบเครื่องยนต์เข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีความกระโชกโคกมากกว่าตรงนี้ต้องมารอดูนะครับว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ามันอีกระยะยาวนะครับการเริ่มต้นตรงนี้นะครับปี2027จะเริ่มใช้ดังนั้นผมเชื่อว่าในปี2026ช่วงกลางๆฤดูกาลหรือว่าช่วงตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับเราอาจจะเริ่มได้เห็นคอนเซปต์ไบค์หรือว่ารถโปรโตไทป์ของแต่ละค่ายออกมาเผยโฉมออกมาแล้วก็ทีมทดสอบจะทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับในภาพรวมส่วนตัวผมมองว่า1แอโรไดนามิกการเปลี่ยนแปลงแค่เพียงส่วนหน้านะครับแค่ยุบตัดความไอ้ส่วนที่ยื่นออกมาแล้วลดลงไปแค่50มิลลิเมตรรวมไปถึงด้านหน้านะครับด้านข้างที่ส่วนของวิงจากเดิม600นะครับก็จะเหลือ550มิลลิเมตรผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรเยอะไม่ได้มีผลเลยนะครับแล้วก็การรวมเอาวิงหลังไปอยู่ในเซตแอโรแพ็คเกจแล้วก็อัปเกรดได้แค่1ครั้งเทียบเท่ากับชิ้นส่วนอื่นๆตรงนี้ก็แทบไม่มีผลนะครับเพราะว่าบรรดาแต่ละค่ายน่าจะออกแบบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณเวลาตรงนี้เนี่ยยามาฮ่าฮอนด้าก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวสำหรับกฎปี2027ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ยังมีอีกเรื่องนึงที่จะต้องมาพูดคุยกันนะครับระหว่างฤดูกาลตรงนี้นะครับก่อนที่จะใช้กฎใหม่ฮอนด้ากับยามาฮ่าที่ยังคงมีคอนเซชั่นพอยต์หรือว่ากฎสัมปทานอยู่นะครับกับรถเก่านะพวกเขาก็จะยังคงสามารถใช้กฎเก่า
ช้คอนเซสชันเดิมเนี่ยไปจนถึงปี2027ได้นะครับจนกว่าจะเข้าใช้กฎใหม่ปี2027เนี่ยทุกค่ายนะครับพอเข้าปีนั้นปุ๊บทุกค่ายจะถูกลดคอนเซสชันลงมาเหลือเป็นคลาส B นะครับหรือเป็นคลาส B เท่ากันหมดเทียร์ B นะครับก็จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน Honda กับ Yamaha ก็จะไม่ได้สิทธิพิเศษตรงนั้นแล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยทีมอย่าง BMW นะครับที่เขาออกมาแสดงเจตจำนงว่าจะเข้าสู่ MotoGP ในปี2027แล้วก็กำลังพูดคุยเรื่องกฎอยู่น่าจะออกมาตอบสนองกฎนี้แล้วก็อาจจะนะครับอาจจะคอนเฟิร์มตั้งแต่ปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้าว่าจะเข้าสู่ MotoGP ในปี2027เพราะว่ามันต้องเตรียมการนะครับการทำรถพัฒนารถแค่ปีเดียวไม่มีทางพอสำหรับเจนใหม่ดังนั้นถ้ามีเวลา2ปีกว่าแบบนี้โอกาสที่ค่ายใหม่ก้าวเข้ามาก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงมากแล้วก็การมาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนการเริ่มต้นในส่วนที่จะใกล้เคียงกันไม่ได้เข้ามาปุ๊บแล้วก็วิ่งตามคนอื่นมากเกินไปนะครับนั่นก็เป็นส่วนของกฎใหม่ของ MotoGP ที่เอามาฝากกันนะครับผมมองว่ามันยังมีโอกาสนะมีโอกาสที่เราจะได้เห็นเรื่องของทีมอื่นๆที่จะก้าวเข้ามานะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในรายของคาวาซากิที่หลายท่านถามว่าเอ๊ะคาวาซากิจะมาไหมส่วนตัวผมว่าคาวาคงยังหรอกยังไม่มาหรอกเพราะว่าตอนนี้คาวาซากิเองในส่วนของอื่นๆนะใน World SBK ก็ยังไม่ค่อยฟื้นนะครับแล้วก็การทำทีมในระดับเอเชียหรือระดับภูมิภาคระดับประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้มีงบนโยบายตรงนั้นมานะครับดังนั้นเนี่ยการจะมาโยนงบเข้ากับ MotoGP มันสูงมากนะสูงมากจริงๆส่วนซูซูกิเรื่องการเงินล้วนๆนะครับเรื่องการเงินล้วนๆต้องรอดูว่าจะฟื้นตัวได้ไหมถ้าซูซูกิกลับมาก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นที่น่าสนใจใน MotoGP นะครับแต่ว่าในปี2027เนี่ย MV Agusta นะครับมีแววจะเข้ามาแต่ว่า MV Agusta ภายใต้แบรนด์ของภายใต้การดูแลของPierer Group นะครับ Pierer Group เนี่ยเป็นเจ้าของหลายแบรนด์มากนะครับ KTM นะครับ Husqvarna GasGas พวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกเขาจะเอา MV Agusta เข้ามาก็คงจะเป็นรถตัวเดียวกันน่ะรถตัวเดียวกันก็คือรถ KTM นั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนชื่อทีมเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันส่วนตัวผมมองเลยว่า Aerodynamic เนี่ยการเปลี่ยนกฎแค่นั้นแทบไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าพวกบรรดาทีมที่พร้อมจริงๆนะครับเขาเตรียมการไว้สำหรับพวกการทำไซพอร์ตการทำระบบดาววอชการอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพวกทีมเหล่านี้นะครับจะมีการทำงานแล้วก็มีลูกเล่นใน Aerodynamic เยอะมากขึ้นรอติดตามดูเลยครับมันอาจจะล้ำกว่าในยุคปัจจุบันก็เป็นได้ในส่วนของแอโรไดนามิกนะครับแค่เพียงขนาดมันเล็กลงแล้วก็สั้นลงนิดเดียวเองในด้านหน้าส่วนอื่นก็ไม่ได้บอกว่าจะไปกำหนดอะไรไม่ได้บอกว่าตัดส่วนของดาววอชออกนะครับไม่ได้บอกว่าไปตัดส่วนของไซพอร์ตหรือการทำอะไรต่างๆออกเนี่ยครับผมว่ากฎนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับเครื่องยนต์กับไลท์ไฮดีไว้ตรงนั้นนะครับจะมีผลเยอะที่สุดส่วนน้ำมันมันเป็นน้ำมันกลางอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกค่ายก็ต้องใช้น้ำมันเหมือนกัน